เลิกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานวงเล็บรง .4 ก็หมายถึงว่าถ้าเป็นไปตามที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อ28กันยายนได้พูดไว้ก็จะเป็นการขอให้เพิกถอนซึ่งวันนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับอันนี้เป็นการยื่นที่ฝ่ายการเมืองคือผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจริงๆเวลาที่ผมยื่นเนี่ยยื่นก่อนท่านอธิบดีกรมจะเซ็นหนังสือฉบับที่ท่านได้เลิกอ่านไปแล้วว่ายังไม่อนุญาตนะครับก็คืออันนี้ยื่นไปก่อนครับและหลังจากนั้นจึงได้รับคำตอบมาว่ายังไม่ได้อนุญาตก็เป็นวันนี้เลยหนังสือนะครับที่ออกเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ไปกับผมวันนี้ประมาณ20ท่านน่ะครับท่านได้รับเกียรติจากท่านปลัดเปิดห้องประชุมให้เพื่อเคลียร์ความเข้าใจกันโดยผมไม่เข้าร่วมนะครับเพราะว่าผมเป็นแค่ทูตสันติไมตรีนะก็คือโดยเจตนาของขั้นตอนนี้ก็คือต้องการเข้าไปคุยกับกระทรวงอุตสาหกรรมให้ชัดว่าข้อเท็จจริงอยู่จุดไหนครับเพื่อจะได้เคลียร์ปัญหาให้ตรงกับจุดที่เป็นปัญหาเพราะถ้าไม่ตรงกันมันก็จะสลับกันไปสลับมากลายเป็นงูกินหางผมไปตอกย้ำให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงรวมทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้รู้จิตใจพี่น้องประชาชนความเครือข่ายพี่น้องประชาชนแล้วจุดยืนของพี่น้องประชาชนอยู่ตรงไหนครับแล้วก็กระทรวงเนี่ยผมเข้าใจอยู่แล้วเพราะเคยทำงานด้วยกันมาครับแล้วก็จะทำให้ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและชาวบ้านเนี่ยเข้าใจกันมากกว่านี้อย่างไรโดยลดความเครือข่ายลงไปให้มากที่สุดได้อย่างไรผมก็เรียนท่านปลัดว่าถ้าเครือข่ายเพิ่มไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งถึงแม้สิ่งที่ชาวบ้านเครือข่ายไม่เป็นความจริงครับแต่ไปพูดยังไงชาวบ้านก็ไม่เชื่อแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยใครจะหยุดชาวบ้านอยู่ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้แล้วผมบอกด้วยว่าผมเองก็หยุดไม่ได้นะถ้าถึงชั่วโมงนั้นนะครับแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ก็เคยเกิดมาแล้วในหลายๆที่หลายๆแห่งเมื่อถึงจุดที่ประชาชนก็ถึงจุดเดือดเคยมีการเผาโรงงานแทนทันล่ามมีโครงการอะไรต่างๆปิดถนนปิดเส้นทางคมนาคมครับอันนี้ก็ถือว่าท่านทางกระทรวงก็ได้มีการยืนยันเป็นหลักฐานในวันนี้ว่ายังไม่ได้อนุญาตประกอบกิจการแต่ประเด็นในสิ่งที่มีการกล่าวอ้างถึงทูตจีนวันจันทร์หน้า11โมงครับตั้งใจว่าจะไปขอพบท่านเอกอัครทูตจีนแต่ว่าคงจะต้องทำหนังสือขอพบเป็นทางการไปก่อนครับครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในระหว่างจะหาใครที่เก่งเรื่องการต่างประเทศยกร่างอยู่เนี่ยครับท่านเมื่อไปที่ท่านทูตจีนแล้วคืบหน้ายังไงก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังต่อครับทูตจีนไม่ตอบสนองเพิกเฉยผมก็จะไปเคลื่อนไหวกับพี่น้องจังหวัดระยองเพื่อประนามทุนสามานจีนครับรายนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยผมเคยไปสถานทูตจีนพาพี่น้องประชาชนไปกรณีอุตเภาเนี่ยว่าเราขอยืนยันโดยสุดจริตใจนะพี่น้องคนไทยว่าเราจะไม่ยอมให้อเมริกามาใช้สระแผ่นดินไทยเพื่อปิดล้อมจีนนะครับแต่วันนี้ผมจำเป็นต้องไปเล่นบทอีกมุมนึงแล้วเพราะยังไงก็ถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้จริงผมว่าน่าลายแก่ใจนะครับแม้แต่ทางจีนเองถ้าคุณคิดว่าเหมาะสมก็สร้างแล้วก็แทรกแซงกิจการภายในเนี่ยท่านทูตจากสถานทูตจีนที่ท่านจางอี้หมิงนี่เรียกตามท่านอดีตที่ปฏิกรมโรงงานเนี่ยก็ทำอย่างนี้ได้ไงครับและถ้าสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนตั้งไปก็สังเกตว่าถ้ามันเป็นโรงงานที่ดีทำไมไม่ตั้งที่ประเทศจีนไปเลยไม่ต้องมาเดือดร้อนประเทศไทยถูกดิจะได้หมดปัญหาไปใช่ไหมครับใช่ไหมครับนั่นคือประเด็นนะครับ ครับก็เลยคิดว่าก็ต้องเคลื่อนเป็น2ลักษณะอย่างที่เรียนชี้แจงแล้วนะครับครับครับอันก็เป็นไปตามขั้นตอนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเราคุยกันต่อครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันจันทร์กับสาระการเมืองที่คมชัดในมุมมองของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ สินสุวงศ์นะครับตอนนี้พี่น้องก็ได้แสดงความคิดเห็นฝากประเด็นมาแล้วนะครับประมาณ7ท่านแต่เพื่อที่ให้พี่น้องได้สามารถที่จะเอารายการนี้ไปเผยแพร่ได้ในพื้นที่นะครับก็อยากจะขออนุญาตทางสถานีว่าให้ช่วยเปิดเสียงทั้งหมดที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ได้ไปพูดคุยกับทางฝ่ายการเมืองของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าใจว่าจะใช้เวลาประมาณ14นาทีนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมทั้งหมดอย่างต่อเนื่องขอเรียนเชิญเลยครับเรื่องติดตามที่ท่านบดีดีชี้แจงกระทรวงการประชาชนเนี่ยสถานทูตจีนแทรกแซงกิจการภายในประเทศนะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะเมื่อผมมาพบท่านวันนี้ท่านรัฐมนตรีแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าบอกท่านก็คือบอกท่านรัฐมนตรีแล้วเนี่ยโดยฝ่ายการเมืองกับสถานทูตไม่มีการเคลื่อนไหวนี่นะผมจะเป็นม็อบคนที่ระยองแล้วนะ
ม่ได้ท้านี่จะเล่าความใจว่าคณะพี่น้องกันเนี่ยม็อบเสร็จเรียบร้อยผมจะมาม็อบที่กระทรวงอุตสาหกรรมเลยจะขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแหละฉะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงๆนี้แหละวันนี้ผมถือว่าผมมาช่วยชาวบ้านเจรจาแล้วอยากจะฟังความในใจกระทรวงว่ามันเป็นไงเนี่ยแค่นี้แหละที่การเมืองควรจะรู้จริงเพื่อนกันแต่ว่าพูดจะเป็นทางการมากเอางี้ครับโดยข้อเท็จจริงนะถือว่ากระทรวงยังไม่ได้อนุมัติเรื่องนี้กระทรวงยังไม่มีการอนุมัติเรื่องนี้อธิบดีเซ็นไปก็โมฆะไม่มีผลเพราะอำนาจอธิบดีเนี่ยในการเซ็นเรื่องนี้ได้มาอยู่กับคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าในการอนุญาตโรงงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองเข้าใจอีกระบบคล้ายๆกันนะฉะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงจะเป็นประการใดสมมุติว่ารัฐมนตรีอธิบดีเสร็จแล้วไม่มีผลยืนยันนะนี่ข้อเท็จจริงก่อนนะไม่มีผลในทางที่ว่าอนุญาตให้ประกอบการแล้วไม่มีผลเรื่องอธิบดีเสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ยข้อเท็จจริงคือมันยังไม่เสร็จฮะยังไม่ได้เสร็จแล้วยังครับยังครับแต่วันนั้นเนี่ยกระแสข่าววันนั้นที่เกิดนะได้ยินว่าคนพี่น้องของเราที่มาเนี่ยเขาเข้าใจว่าเสร็จแล้วแต่พอตรวจสอบตรวจไปกันมาท่านรองกรุงเทพเนี่ยขณะนี้ได้รับอนุฉันทานุมัติให้รักษาการอธิบดีกรมโรงงานเพราะยังไม่ตั้งคนใหม่รู้อีกยังไม่ได้ตั้งคนใหม่เดี๋ยวเราไปคุยกันทำไมไม่ตั้ง2-2เพราะรู้ตัวเลขกันอยู่เดี๋ยวนี้ผมขอจริงก่อนนะอธิบดีกรุงเทพเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าที่บอกกันว่าอธิบดีเซ็นไปแล้วจะทิ้งทวนหรือไม่ทิ้งทวนอะไรต่างๆเนี่ยนะยังไม่ได้เสร็จไอ้ที่ตัวไม่มีคำออกจากปากชัยวัฒน์เลยนะไม่รู้นะยังไม่มีการเซ็นยังไม่มีการเซ็นประเด็นข้อที่1 นะประเด็นข้อที่2 สมมุติว่าเซ็นก็ไม่มีผลทางกฎหมายเพราะอำนาจเนี่ยได้มาอยู่ที่คณะกรรมการกลั่นกรองแล้วเนี่ยข้อที่จริงเป็นอย่างนี้ข้อที่จริงนะตอนนี้ประเด็นมันอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องนี้ชาวบ้านก็สบายใจครึ่งนึงคือยังไม่มีผลโดยกฎหมายด้วยเอกสารทางราชการถูกของกระทรวงศึกษาตามถูกแต่ที่ชาวบ้านไม่สบายใจขึ้นโดยพฤติกรรมมันดำเนินการเรื่องโรงงานต่อเนื่องยังไม่เลิกอะไรเลยจนทุกวันนี้แม้แต่เครื่องจักรติดตั้งก็ขนเข้าแล้วยังพร้อมจะซ้อมเดินเครื่องซ้อมเดินเครื่องทั้งโรงงานแล้วชาวบ้านเขาจะไปไงเขาก็ไปไม่เป็นเพราะว่าขณะที่กระทรวงบอกอ้างโดยกฎหมายแต่โดยพฤติกรรมเนี่ยมันดำเนินการต่อเนื่องมันตลอดถูกไหมล่ะกระทรวงเองก็ควรจะโดยท่านสุภาพเนี่ยโอ้โหศักยภาพสูงก็ควรจะทำให้มันหยุดการดำเนินการอะไรจริงสิไม่ใช่บอกว่าโดยผลกฎหมายยังไม่มีอะไรแต่ว่ากูก็ไม่รู้กูพูดแค่นี้บนหนังสือแต่โดยในสนามในพื้นที่กูก็ทำไปเรื่อยสิ่งที่กระทรวงทำได้เนี่ยกูเนี่ยแปลว่าคนแก่ไม่ใช่ปีดูสุภาพสิ่งที่กระทรวงทำได้เนี่ยนะโดยอำนาจกระทรวงนะก็ได้ทำมาเป็นระยะก็คือได้ให้อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยออกจดหมายเตือนเขาออกจดหมายปรับออกจดหมายยับยั้งทำมาเป็นระยะนะโดยกลไกเนี่ยทำมาเป็นระยะแล้วเป็นไงแต่เขาจะดื้อเขาจะทำยังไงเนี่ยเราก็ทำเต็มแม็กซ์ทำสุดฤทธิ์ท่านวันชัยเนี่ยซึ่งอยู่ในกระบวนการกักกองเนี่ยอธิบายได้เลยว่าเราได้ทำอะไรมาบ้างท่านกรุงเทพที่ผ่านมาเราไม่ได้ปล่อยหลิวหลิวตายเขาทำนะได้ทำตามอำนาจที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีก็รู้ว่าเขาก็ดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อยล่าสุดเมื่อเดือนกว่าที่แล้วเนี่ยก็ได้มีคำสั่งให้หยุดดำเนินการเด็ดขาดมิฉะนั้นจะได้ดำเนินการทางอาญาและก็สั่งปรับสั่งอะไรไปดำเนินตามที่อำนาจกระทรวงมีคือมันอย่างนี้ความอันนี้ความจริงนะความจริงไอ้ค่าปรับมันก็ไม่กลัวหรอกเราไปได้ต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เขากำลังทำมาเนี่ยมันคุ้มที่เขาจะเร่งเวลาที่จะเร่งดำเนินการคือเดี๋ยวกว่าชาวบ้านถ้าขยายผลมากกว่านี้เดี๋ยวก็ทำอะไรไม่ได้ที่ก็รู้กันอยู่ในแง่จิตวิญญาณสังคมถูกไหมล่ะคือมันทันกันหมดอ่ะฉะนั้นการที่กระทรวงทำอย่างนี้บอกว่าทำเต็มที่แล้วเนี่ยชาวบ้านก็ติดใจไม่ใช่ใช่ว่าติดใจนะใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ติดใจเพราะว่าเคยเป็นรัฐมนตรีที่นี่เห็นใจทุกคนแต่ก็เห็นใจชาวบ้านอยู่ก็คือว่า
ทำไมกระทรวงเนี่ยไม่คุยกับผบ.ตร.ล่ะที่ใช้ความปากเข้ารอมาเพราะว่ามันไม่ต้องไปอะไรนี่มันประจักษ์พยานมันพบหมดน่ะคือความผิดซึ่งหน้าน่ะทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยระยองเหมือนกันชาวบ้านมาร้องผมโรงงานขาใหญ่ที่ระยองเกี่ยวกับเรื่องปูนเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรสมัยนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้เหมือนกันน่ะแล้วปรากฏว่าจากรายงานจากเอกสารก็ไปทำนองนั้นแหละผมก็ไปด้วยตัวเองเลยไปขนาดยามบริษัทเนี่ยมันไม่ผมเข้าผมบอกว่าผมไม่ได้เจ้าพนักงานของรัฐผมก็เอาบัตรประจำตัวผมให้ดูแล้วผมเข้าเลยแล้วผมดำเนินการเลยแล้วผมย้ายอุตสาหกรรม24ชั่วโมงเลยไม่กล้าทำอีกเลยอ่ะนี่ก็คือการปฏิบัติการจริงคู่กับเอกสารสิฐานะเคยอยู่มาเก่าก็ขออนุญาตโดยความในใจว่าทำไมไม่ถึงถ้าตรงนั้นชาวบ้านจะได้ลดความเครียดแคลนลงภาพลักษณ์กระทรวงก็จะได้ดีขึ้นในสายตาของพี่น้องประชาชนที่ระยองไงทีนี้ทางความเห็นผมนะอาวามาความเห็นผมนะเมื่อคืองานนี้เขาเข้าใจว่าเขาได้รับให้ก่อสร้างอาคารจากทางจังหวัดระยองอบต.อบจ.ใช่ไหมเขาก็ดำเนินของเขาไปล่าสุดที่คุณสุทธิมาเนี่ยเขาก็ไปดำเนินการผลักดันเหมือนกันแต่เราไม่เข้าใจว่าสถานะของตำรวจที่เขาจะดำเนินการเนี่ยเขาทำได้แค่ไหนเพราะถือว่าการก่อสร้างอาคารเนี่ยเขาได้อนุมัติจากอบต.ถูกแต่ใบดำเนินการประกอบกิจการเนี่ยต้องได้รับอนุมัติทางเราฉะนั้นเมื่อเขาเดินหน้าสร้างอาคารเขาถือว่าเขาเป็นไปตามใบอนุญาตใช่อันนี้ชาวบ้านเขาต้องพูดกับผมอีกน้องๆว่าเรื่องอาคารที่ท่านผู้ช่วยยกมาไม่ติดใจแต่ไอ้ปองนี่ใครอนุญาตล่ะไอ้ปองใครอนุญาตแล้วมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงล่ะทำไมไม่ดำเนินการกระทรวงทำไมไม่คุยให้ทุบปองทิ้งล่ะเพราะว่ามันเป็นการทำโดยนอกใบอนุญาตอ่ะทำไมกระทรวงไม่ทำล่ะกระทรวงเป็นเจ้าทุกอยู่นี่กระทรวงอุตสาหกรรมอ่ะกระทรวงอุตสาหกรรมขาหนึ่งอยู่กับผู้ประกอบการขาหนึ่งอยู่กับชาวบ้านวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ตรงไหนกับชาวบ้านล่ะหรือเลื่อยขาที่ไปข้างถูกไหมล่ะท่านสุภาพเอาตรงนี้ก่อนไอ้นั่นก็ย้อนกลับไปนะเป็นขั้นตอนเอาตรงนี้ก่อนนะคือคำตอบที่ให้กับท่านชัยภาควันนี้ท่านชัยภาควันนี้ชัยภาคชัยภาคชัยภาคอยู่สมาคมกีฬาใช่ป่ะเราไม่โกหกกันคือโกหกไม่ได้หรอกกระทรวงเนี่ยยังไม่อนุมัติแต่หลักตรงนี้ก่อนนะต้องจับหลักตรงนี้ได้ก่อนนะเดี๋ยวมันมีประเด็นว่านี่คำยืนยันของท่านคือว่าท่านรักษาการนี่ยืนยันนะถ้ายืนยันงี้ก็เชื่อในเกียรติไม่ขอดูเอกสารเกี่ยวข้องเพราะว่าท่านอธิบดีไม่ปฏิเสธเลยว่าไม่ได้เซ็นอ่ะท่านอธิบดีเนี่ยที่ชาวบ้านเป็นตูเป็นตามากคือวันที่เจอเป็นทางการวันที่28กันยายนเป็นสุขท่านอธิบดีไม่ปฏิเสธเลยตัวเองไม่ได้เซ็นอ่ะแถมอ้างเหตุผลว่าความชอบธรรมที่เซ็นเพราะอะไรแล้วเป็นคุณอุปการของประเทศชาติอย่างไรถึงเซ็นลงไปนะท่านอธิบดีนำนี่ผมมีเอกสารเดี๋ยวแจกเลยขอมาให้ขอฟังมาเดี๋ยวแจกท่านช่วยแจกฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยมันต้องเคลียร์นะว่าสิ่งที่ท่านอธิบดีวันนั้นไม่ได้ตอบปฏิเสธเนี่ยข้อที่จริงเป็นอะไรถูกไหมไม่งั้นชาวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะคือตั้งแต่เรื่องเกิดขึ้นชาวบ้านก็เครือบแคลงมาตลอดพอจนถึงตรงนี้เครือบแคลงหนักเลยแล้วพอถึงวันหนึ่งจะเคลียร์ชาวบ้านเอาความจริงไปหายชาวบ้านชาวบ้านจะเขาจะเชื่อเหรอนี่คือประเด็นที่ผมเป็นห่วงมากแล้วกระทรวงสาธารณสุขแต่เมื่อกี้ผมบอกท่านควบกันสองเรื่องนะหนึ่งยังไม่ได้เซ็นดูไงเพื่อเสนอรัฐมนตรีต่อไปประกอบดูมินิทเรื่องนี้ในทางการเมืองดิแต่วันนี้ผมอ่านเรื่องราวทั้งหมดแล้วท่านที่ประเด็นรวบเลยอ่ะท่านพิจารณาฐานะที่ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันไม่ใช่นะท่านไม่ใช่อธิบดีกรมสนธิสัญญาหรือเกี่ยวกับเรื่องกระทรวงการต่างประเทศเลยอ้างผิดอ้างเหตุผลผิดตอนนี้ผมนะขออภัยที่ต้องพูดตรงไปตรงมาในบ้านเนี่ยกระสือมวลชนผมก็ไม่ได้พูดชัดขนาดนี้นี่คือประเด็นวันที่มีม็อบมาเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้เอามานะเข้าใจเดี๋ยวผมวันที่มีม็อบหน้าม็อบเลยนะวันที่มีม็อบมาเนี่ยนะเขายืนพูดอย่างเงี้ยว่าอธิบดีอ้างว่าที่ต้องเซ็นเพราะว่ามีสถานทูตจีนมาเกี่ยวข้องนะผมเรียนท่านฝ่ายการเมืองก็ตำหนิว่าให้เหตุผลอย่างนี้ฝ่ายการเมืองไม่รับรู้ไม่ถูกต้องวันนี้ทำไมรับรู้ไง
ไม่งั้นฝ่ายการเมืองจะว่าไม่รู้ที่ท่านประยุทธ์